ท่องจำนะท่องจำนอกจากท่องจำบทอะไรล่ะบทสวดนู่นนี่นั่นต้องท่องจำนะครับต้องจำให้ได้แล้วก็เอาเนื้อหาของการเรียนนั้นมาประยุกต์มาใช้เป็นภาษาพูดสั่งสอนเรียกว่าเทศนะครับเทศนานะต้องประยุกต์เอานั้นมาใช้เอาออกมาให้มันออกปากให้ได้ประมาณนั้นก็เนื้อหาในเนื้อหาของศาสนาใดก็ตามที่นะนั่นแหละครับเอาเนื้อหามันแล้วก็มาออกปากก็คือเทศนาสั่งสอนเนี่ยบวชต้องไปในกรอบนั้นด้วยนะครับนะต้องตั้งหลักตรงนั้นมันถึงจะสมบูรณ์ของการบวชผมว่างั้นนะดังนั้นก็ถ้าพูดต่อไปมันก็ไม่เหมาะสมยิ่งเวลาผมพูดแล้วพูดทีเนี่ยแผ่นดินสะเทือนนะผมพูดน้อยโอเคไหมต่อไปอีกทีนึงก็แค่นั้นก็คงไม่ยาวหรอกครับบวชทางใจก็ได้ทั้งนั้นนะครับก็ทำดีละชั่วโอ้ยพระสงฆ์ก็ถูกสั่งสอนมาก็ทำดีแล้วชั่วแปลว่าไปบวชในเป็นพระสงฆ์องค์เนนเนาะก็ทำดีแล้วชั่วถ้าฆราวาสถ้าทำดีแล้วชั่วจำเป็นต้องบวชไหมเนี่ยก็ได้นะก็มีแบ่งไปใช่ครับคนในสังคมจะโอเคนะก็ขอให้ทำหน้าที่ไปแค่นั้นเองนักบวชต้องมีหน้าที่อะไรอย่างนี้มันไม่บวชต้องมีหน้าที่อะไรอย่างนี้เป็นต้นมันก็สามารถที่จะอยู่ได้ไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใดก็ตามทีใช่เนาะเนี่ยก็เข้าใจในหลักการหรือว่าในคอนเซ็ปต์มันให้อยู่แล้วก็ยังไงก็ได้ถ้าเราเข้าใจแล้วนะครับผมว่านะส่วนท่านจะว่าไงหรือใครจะว่าไงก็ตามแต่จะสรุปกันในสิ่งเหล่านี้นะครับก็ผมสรุปเรื่องที่ผมเล่าให้ฟังนี่แหละถ้าผมเป็นบวชนะโอเคมีใครอีกเด้อคนที่เป็นมะเร็งระยะสุดท้ายเคยรับการรักษามาจากคุณลุงแล้วหายจากโรคมีไหมขอรับผมเป็นคนที่ไม่ยอมรับโรคนะไม่ยอมรับแน่นอนนะครับเพราะจะได้แนะนำผู้ป่วยให้รู้ถ้าบังเอิญมีผู้ป่วยเป็นมะเร็งมะเส็งมะเมียมะเมียวรกาจอกุลอย่าลืมนะลุงออกไม่ใช่หมอนะไม่รู้นะผมเองผมจะต่อต้านจะต่อต้านคำว่าโรคนะให้รู้ว่าในส่วนตัวผมเนี่ยผมจะต่อต้านอย่าไปยอมรับครับเจ็บกับปวดเนี่ยนี่ตรงต่างหากนะเอาแค่นี้เองปวดหายปวดเจ็บหายเจ็บเนี่ยมาเอาอะไรเอาความรู้สึกที่เป็นธรรมชาติที่มันเกิดกับตัวเราเองจริงๆเนี่ยครับเอามาใช้ผมว่ามันสมบูรณ์กว่าเยอะเลยเอาอาการมาว่ากันนะเรื่องมะเร็งคือเขาว่าเขาเอาอยู่ไม่ใช่เนี่ยใช่ไหมเมื่อเขาว่าแล้วเขาเอาไม่อยู่ไม่เชื่อก็อยู่ยังไงกันเงี้ยวิธีคิดง่ายๆนะผมว่าหนึ่งอย่างน้อยสุดคนที่ฟังเวลานี้นะก็ไม่ต้องไปใช้บริการของทางราชการโรงพยาบาลมันแน่นอึดอยู่ทุกวันเนี่ยมันจะไม่มีที่เดินที่นั่งอยู่แล้วนะกลุ่มมะเร็งก็เต็มสร้างมาเยอะสถาบันนะรู้สึกจะมีประจำทุกๆจังหวัดมั้งผมสถาบันมะโรคมะเร็งโอ้ยก็จับแต่โรคใส่กันมันจะไปหมดได้ยังไงผมว่านะค่อยคิดกลับหน่อยพี่พอแล้วครับหยิบอาการมาว่ากันปวดหายปวดมันจะมีต้นเหตุไม่สนใจกับมันดีไหมล่ะครับกินไม่ได้เอามันกินได้อย่างเงี้ยนอนไม่หลับ
ก็ทำให้มันนอนหลับเห็นไหมเราคิดในเชิงธรรมชาติใช่นะใช่นะเพราะฉะนั้นมันจึงจำเป็นต้องสิ่งที่ใครรู้ก็ต้องแชร์กันออกไปเล่าสู่กันฟังไปอย่าไปยอมรับเลยครับคำว่าโรคนะนานๆเข้าวันหนึ่งข้างหน้านะผมก็คือถือโอกาสเตือนซะหน่อยนะครับท่านที่ประกอบอาชีพพวกนี้นะครับจับโรคยัดใส่ผู้อื่นเนี่ยระวังจะถูกข้อกล่าวหานะอนาคตไม่ได้นะเด็กเกิดหลังวันที่1มกราคมปี37เอาเรื่องจริงนายดูไว้นะเล่าให้ฟังแล้วไม่ยอมปรับตัวช่วยไม่ได้จริงๆนะเพราะว่ามันพอจับเยอะโรคยัดเข้าไปแล้วเนี่ยทำให้เขาหายไม่ได้อะอะไรถ้าไม่ใช่เป็นเท็จทีเนี่ยใช่ไหมข้อกล่าวหาอันเป็นเท็จเนี่ยนี่ระวังให้ดีเนี่ยเจอจริงๆนะพอเถอะครับผมว่านะพอแล้วครับเราเปลี่ยนความคิดใหม่นะเปลี่ยนความรู้สึกเปลี่ยนความนึกคิดกันใหม่เป็นเพียงอาการเจ็บปวดธรรมดาธรรมดานี่เองวันก่อนประมาณสักไม่เกิน2สัปดาห์มั้งหรือว่าเกินกันไม่รู้นะในวันที่6เอานะไม่เท่าความดีกว่าท่านวันนั้นก็ปวดโอ้โหปวดอายุท่านก็มากแล้วเนาะปวดซี่โครงหายใจยังปวดเลยขยับตัวนี่ขยับไม่ได้ปวดหมดเลยปวดซี่โครงต้นเหตุก็คงจะมาจากนู่นไปเที่ยวต่างประเทศกันคงได้รับการกระแทกรถยนต์ใช่ไหมมันไม่ใช่อย่างนั้นใช่ไหมมันไม่ใช่ตรงนั้นนะไปเจอผู้คนมาล้มมันล้มไม่เห็นข้างหน้าเนี่ยล้มตึงลงไปถึงขั้นชักแข็งหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับจากนั้นมาท่านก็ปวดกันมาปวดขึ้นมาที่ดื้อไงมันก็แปลกดีเหมือนกันคนไม่เข้าใจก็บอกว่าผีเข้าแหละครับไอ้ลุงหงอกมันไม่สนใจเรื่องผีอยู่แล้วนะผีเผลอไม่มีหรอกไปต่างถิ่นถูกของมนต์ดำไสยศาสตร์อุ้ยมาเยอะจะไล่นี้ให้หมดว่าไปเลยพอเลิกคุยตรงนี้มาถึงนี้ดีกว่าปวดไหมตอนนี้ปวดก็ทำให้หายปวดจาก100ไปถึง 30% ได้มั้ยหายไป 30% ครั้งที่2 3ถัดผัดมาแล้วก็ตอนนี้หาขาดแล้วพอเวลามาถึงจุดหนึ่งพอเดินผ่านปุ๊บผมเป็นคนที่จมูกไวนะบอกให้ทราบไว้เมื่อกี้ได้ยินมั้ยบอกว่ากลิ่นเหม็นแงดๆยังไงเมื่อกี้นี่ผมจะไวนะจมูกมันจะไวนะผมไม่ใช่จมูกหัวมาหาเรื่องครับแต่มันจะไวแล้วผมมักจะไม่พูดแต่เวลาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหายไปที่เรียบร้อยผมจึงบอกเขาว่าเขาเป็นอะไรเห็นไหมแต่เวลาผมบอกจะไปจิตใจนะเพราะมันหายไปแล้วนะมันหายไปแล้วนะความเจ็บปวดหายแล้วนะเออยอมรับไหมครับจะตัวยอมรับครับมาหายนั้นอยากรู้ต้นเหตุไหมทีนี้ว่าคืออะไรก็เลยกระซิบดังๆพูดดังๆด้วยแล้วพูดต่อหน้าด้วยต่อหน้าครอบครัวด้วยผมก็บอกนี่คือลุงหงอกแหละเรารู้ว่ามนุษย์เราเนี่ยเรารู้ว่าถ้าเดินไปจะเหยียบหนามแน่เหยียบของเหลนของเหม็นของคาวของชื้นของแฉะของข้าของใครแน่อันตรายแน่ของจริงต้องไปล้มลวดน้ำให้เรียบร้อยให้เดินของจริงเดินผ่านไปถึงสุดปลายทางแล้วค่อยมาบอกว่าเออเหยียบอะไรไหมไม่เหยียบอะไรเลยก็แปลว่าหายแล้วเนาะจึงมาบอกโอ้ข้างหน้าก็คืออะไรนะลวดน้ำก็แล้วกันออกให้เรียบร้อยแล้วเงี้ยเขาจะมาพอใจตรงที่เขารับผลตรงนั้นถ้าไปบอกก่อนเหมือนกับเขาว่าบางทีเนี่ยอย่างที่ท่านว่าบางทีที่เป็นมะเร็งที่ว่าเนี่ยเขายัดมะเร็งมาแล้วนะครับ
แล้วก็ใส่มะเร็งต่อทีนี้พอไม่ใช่ลุงหงอกนะครับโอเคไหมครับลุงหงอกจะไม่ยอมรับคำว่าโรคอยู่แล้วนะครับเขาว่ามะเร็งก็เอาให้อยู่สิเสน่ห์จริงอย่างนี้เป็นต้นเมื่อไม่อยู่แล้วพอมากลับมาธรรมชาติมาทำความเข้าใจกันใหม่ครับโดยภาษาง่ายๆของเราธรรมดาเองเนาะโอเคเจ็บปวดขยับไปด้วยครับฟังเสียงลุงหงอกขยับไปปึ๊บเป็นลิงไปเลยได้ใช้หูฟังสองข้างนี่แจ๋วเลยนะครับเสียงผมไม่ธรรมดานะครับเสียงผมมันจะเข้าไปเหมือนกับไปล้างสมองให้ความที่มันบันทึกอยู่ในสมองเยอะเลยบันทึกเข้าหูสู่ใจสมองบันทึกแก๊กเข้าตาสู่ใจสมองบันทึกแก๊กเข้าปากสู่ใจสมองบันทึกแก๊กทุกอย่างมันจะมารวมที่สมองหมดไอ้ตัวสมองภายในหัวเนี่ยภายในกะโหลกเนี่ยนะครับภายในกะโหลกกะลาเนี่ยโทษทีเราใช้คำพูดง่ายๆภายในกะโหลกศีรษะเราเนี่ยครับโอเคนะครับสิ่งนั้นภายในก็คือเรื่องของระบบไฟฟ้าและไฟฟ้าที่ว่านั้นคือไฟฟ้าสถิตด้วยก็แค่นั้นเองนี่หรอไม่มีอะไรหรอกไฟฟ้าสถิตคือระบบประสาทประสาทก็มีทั้งอยู่ตื่นอยู่ลึกเช่นประสาทอยู่ลึกมันก็ปวดลึกๆติดกระดูกดำกระดูกแดงนู่นทุกคนโอเคนะให้เข้าใจตามนั้นเอาเรื่องเจ็บเรื่องปวดนี่เป็นเรื่องหลักครับพี่นะฮะผมว่าใช้วิธีนี้ดีกว่าอย่าไปยอมรับคำว่าโรคนู่นนี่นั่นลุงหงอกไม่ยอมรับแน่นอนนะครับโอเคนะลุงหงอกที่ไม่กลัวไงไปกลัวทำไมพวกนี้ไปกลัวไม่เคยกลัวมันหรอกจริงโอเคนะจบข่าวนะท่านที่สงสัยเรื่องของคุณ อะไรโอเคนะภาษาไม่มีวรรณยุกต์นี่อ่านผิดก็ข่าวเมื่อตอนทุ่มครึ่งเขาบอกว่าสวดมนต์ไล่ฝุ่นละอองในอากาศมันไล่ได้จริงไหมดูหงอกมีความเห็นเป็นยังไงเป็นนั้นไปสิ ใจว่าเป็นเพราะกินยาสมุนไพรหรือเปล่าพอฟังลุงก็เบาสิแหละใบไม้ทุกใบเป็นยาหมดใช่ไหมครับต้นไม้ใบไม้หมักๆดองๆกินไปเถอะจริงๆผมว่านะกินไปเถอะครับ จะเป็นสมุนไพรจะเป็นอะไรก็กินเข้าไปเถอะผมว่านะสุดแสงเป็นใสฟังเหมือนง่ายแต่มันไม่ง่ายเลยถูกต้องครับฟังเหมือนง่ายก็ฟังผ่านภาษามันก็ง่ายเนาะคุณภูมิกนกฟังผ่านภาษามันก็ง่ายครับเอาผ่านไปการร้องเพลงนำใจผู้ฟังสู่มิจฉาดังนั้นสรุปปั้นปลายของนักร้องดังคือมะเร็งถูกหรือไม่เอาเชียร์ถามเรื่องคนอื่นแล้วโยมเอ้ยการร้องเพลงนำใจผู้ฟังสู่มิจฉาทำไงเนาะแปลภาษาไทยใส่กัน ดังนั้นสรุปบั้นปลายนักร้องดังคือมะเร็งก็ไม่เข้าใจจนได้หรอผมก็ไม่เข้าใจจนได้อย่างเงี้ย ใครเนาะเป็นคนร้องเพลงที่ว่านั้นคงไม่ใช่เจ้าของคำถามนี่เนาะคุณยุทธนาเนาะคงไม่ใช่ร้องเพลงจะเป็นเองเนาะก็ของคนอื่นนะมั้งก็เรื่องคนอื่นปล่อยเข้าไปแล้วกำลังพูดเรื่องเราอยู่นะครับเราไปว่าท่านกับผมนะอย่าลืมอย่าหลุดโผอย่าหลุดโผอย่าหลุดอะไรหลุดช่องอย่าหลุดเส้นทางนี้นะครับมันจะเป๊ะขอถามค่ะ
ซุกซ่อนอยู่ในทุกแสดงว่าทุกนั้นเกิดมาก่อนตั้งแต่ก่อน before big bang ไม่ทราบว่าเข้าใจถูกหรือผิดประการใดคะฟังให้ดีนะครับไอ้ที่ไม่ตอบไม่ใช่ว่าตอบไม่ได้นะเพราะผมคิดต่อค่ะคำต่อไปมันจะมีคำถามย้อนมาอีกทีนึงถ้าไม่มีคำถามมันจะบอกว่าอะไรเป็นคำสุดท้ายห้ามต่อรองประมาณครับมันไปต่อไม่ได้ ถ้าเป็นคำสุดท้ายห้ามต่อรองก็แปลว่าไปต่อไม่ได้เลยนะครับนี่เป็นต้นนี่คือภาษาลุงหงอกนะครับที่ค่อยๆดูเนี่ยมันจะมีภาษาถามอีกชั้น2ชั้นหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะนะเอาเริ่มตอบแล้วขอถามค่ะสุขซ่อนอยู่ในทุกข์แสดงว่าทุกข์นั้นเกิดมาก่อนเอามาหยุดคำว่าก่อนนะถูกต้องครับแสดงว่าทุกข์นั้นเกิดมาก่อนลำบากสุขอันนี้เป็นทุกข์กันแล้วมือขวาเป็นทุกข์กันแล้วกันโอเคนะมือขวาเป็นทุกข์นะทีนี้พอเวลาเกิดปุ๊บเนี่ยมันปุ๊บเนี่ยโอเคไหมสุขมันถูกขังอยู่ภายในทุกข์มันอยู่ภายนอกนี่นึกออกเนาะถ้านึกไม่ออกก็เอารู้จักลูกขนุนไหมเนี่ยเออรู้จักเนาะไม่รู้จักลูกขนุนแกนมะม่วงกันแล้วกันเม็ดมะม่วงโอเคได้ไหมเม็ดมะม่วงเนี่ยคือสุขแก่นมะม่วงคือทุกข์เนื้อมะม่วงก็ทุกข์ต่อไปอีกทีนึงเปลือกมะม่วงก็ทุกข์สุดแล้วทุกข์เนี่ยมันครอบงำสุขอยู่ภายในเพราะนั้นก็บอกว่าสุขซ่อนอยู่ในทุกข์มันก็ไม่ผิดโอเคนะครับหรือว่าเกิดมาแล้วทุกข์มันครอบสุขเอาไว้เลยหรืออีกทีนึงคือพอเกิดปุ๊บเป็นธรรมชาติธรรมชาติมันครอบพระธรรมอยู่เนี่ยมันปิดพระธรรมไว้อยู่นี่นึกออกไหมครับมันพระธรรมมันอยู่ในอยู่ภายในนี่ไอ้ธรรมชาติธรรมะคือธรรมชาติธรรมชาติมันเกิดมาปุ๊บมันก็ปิดเอาไว้อย่างเงี้ยนึกออกไหมครับก็ไม่รู้จะว่าไงนะครับผมก็ทำมือธรรมะได้แค่นี้เอาของที่มันเล็กหน่อยมันจะได้มองเห็นไปที่มันราวหน่อยมันจะได้จำลองได้ถูกได้ง่ายขึ้นนึกซะว่าก้อนนี้คือก้อนสุกแล้วกันย้อนโอเคนะโอเคตัวนี้ก้อนสุกแล้วกันนะโอเคนะทีนี้พอเวลามันเกิดมันก็ปึ๊บเนี่ยใช่ไหมกำปั้นคือทุกข์แต่สุกมันซ่อนอยู่ในกำปั้นโอเคไหมนึกออกไหมนี่ถ้าว่าเจาะลึกเข้าไปภายในได้แล้วก็จะรู้แล้วภายในที่ว่าสุกนี่คือถ้าต้องบอกภายในนะครับก็คืออะไรเดี๋ยวนะมันจริงทางด้านฝ่ายธรรมฝ่ายธรรมที่ว่าคือพระธรรมเงี้ยพระธรรมซ่อนอยู่ในธรรมชาติธรรมชาติธรรมะคือธรรมชาติธรรมชาติพระธรรมซ่อนอยู่ในธรรมชาติโอเคไหมครับอยู่ที่ไหนในร่างกายอยู่ในขั้วหัวใจเพื่อนเห็นไหมอยู่ในหัวใจเห็นไหมอยู่ที่หัวใจท่านนั่นแหละครับงั้นเวลาทำพวกนี้ต้องให้เข้าใจแล้วใจมันจะสงบเองเออถ้าเข้าใจแล้วใจสงบแปลกมากอย่างนั้นทิ้งซะความเชื่อโอเคไหมครับถ้ามันเข้าใจแล้วมันก็เลยศรัทธาเลยความงั้นผมว่ามันผ่านยุคของคำว่าศรัทธามาแล้วนะผ่านยุคคำว่าเชื่อผ่านยุคคำว่าศรัทธามาเรียบร้อยแล้วมันมาถึงยุคของความเข้าใจเพราะฉะนั้นจึงเน้นความเข้าใจมากครับเข้าใจเรื่องใดๆเข้าใจเรื่องหูเรื่องตาเรื่องจมูกเรื่องลิ้นเรื่องอะไรก็อ่านไปสุดท้ายคือเรื่องเข้าใจในร่างกายของเราเข้าใจในใจของเราเข้าใจในใจของเราเป็นหนึ่งในสติปัฏฐาน4เวทนานุปัสสนานั่นคือเข้าใจในใจของเรากายานุปัสสนา
ก็คือรู้เรื่องของร่างกายของเรานะกายากาคือกายเนาะใจมันแปรผันง่ายอารมณ์ก็ว่าได้อารมณ์บุคคลที่มาควบคุมอารมณ์ได้ก็ต้องเป็นคนที่มีวุฒิภาวะนึกได้แล้ววุฒิภาวะวันก่อนพยายามนึกถึงคำพวกนี้ที่บอกเป็นคำที่สุภาพนะดีเนียนด้วยครับวุฒิภาวะก็แปลว่ามันมีอะไรล่ะมีไวยวุฒิมีคุณวุฒิมีไวยวุฒิเด็กๆอายุน้อยไวยวุฒิยังไม่แก่กล้าเลยยังอ่อนประสบการณ์ประมาณนั้นนะครับคุณวุฒิก็ไปเรียนจบนั่นจบนี่เนี่ยเรื่องคุณวุฒิความรู้หลากหลายหลากคุณวุฒิแต่ทั้งหมดมันจะมาลงเอยที่วุฒิภาวะคนที่เรียนมาเยอะแต่ขาดวุฒิภาวะโดยสิ้นเชิงบุคคลที่ขาดวุฒิภาวะก็คือบุคคลที่มันไม่สามารถควบคุมอะไรควบคุมบุคลิกภาพตัวเองได้นั่นเองคนที่ขาดวุฒิภาวะเป็นบุคคลที่ควบคุมอากับกิริยาตัวเองไม่ได้นั่นแหละเขาเรียกว่าคนที่ขาดวุฒิภาวะแม้ว่าจะแก่กันทักษะอะไรแล้วยังควบคุมความนุ่มนวลความแก่ไม่ได้ยังเป็นเหมือนพฤติกรรมของเด็กๆอยู่เงี้ยเข้าใจมั้ยเรียกวุฒิภาวะพอไหวไหมครับก็หวังว่าคงจะจำแนกแจกแจงได้พอประมาณเนาะไปเรื่อยครับเดี๋ยวสรุปได้ไหมเนี่ยคำถามอีกทีนึงก็แล้วกันนะคุณสุริวันคุณสิริวัณชนกแล้วก็โอเคโอ้ยภาษามีวรรณยุกต์ภาษาไทยไม่ใช่เลยเอาล่ะไม่เป็นไร เอาไปเรามาขอถามค่ะสุขซ่อนอยู่ในทุกข์แสดงว่าทุกข์มันเกิดมาก่อนเพราะว่ามันพร้อมกันนะเกิดมาหุ้มไปเลยตั้งแต่ก่อนบิ๊กแบงใช่ไหมจะตอบว่าไงนะก่อนบิ๊กแบงสาตัวนี้เหมือนกับลูกอยู่คนเดียวไอ้ before big bang เนี่ยมันเหมือนกับลูกอยู่คนเดียวมันทิ้งถ่ายทอดยากให้กับบุคคลที่รู้ตามมันจะยากไอ้ before big bang เนาะเอานะฟังกันดีนะครับคำว่าบิ๊กแบงอย่าคิดมากดาวทุกดวงแตกมาจากคำว่าบิ๊กแบงนี่ประเด็นที่หนึ่งดาวทุกดวงนะหนึ่งนั้นก็เป็นดวงอาทิตย์ด้วยสองนั้นคือโลกด้วยมันแตกมาจากบิ๊กแบงไอ้เจ้าโลกเกิดมาปุ๊บเนี่ยมันก็หุ้มพระธรรมที่ว่ามาด้วยมันเป็นแกนมันดวงอาทิตย์เหมือนกันงั้นศูนย์กลางดวงอาทิตย์เนี่ยก็คือพลังงานที่บริสุทธิ์อยู่ในศูนย์กลางดวงอาทิตย์หรือพระธรรมอยู่ในศูนย์กลางดวงอาทิตย์หรือพระธรรมอยู่ในโลกใบนี้และหรือพระธรรมอยู่ในตัวเราเพราะว่าเราคือโลกคือเราใช่มั้ยพระธรรมซ่อนอยู่ในตัวเราซ่อนจุดไหนมันซ่อนอยู่จุดกึ่งกลางหัวใจนั่นเองนะครับเนี่ยพยายามคิดอย่างนี้เวลาคิดมันถึงจะเข้ารูปเข้าดอกมันจะไปจำตำราเล่มไหนหรอกเอาตัวร่างกายมันเป็นตัวพูดได้เลยเห็นไหมครับมันมาถึงยุคเข้าใจตัวร่างกายของเราเองตอนนี้นี่ก็คือลุงหงอกมีหน้าที่ที่จะชี้เนี้ยชี้นำและก็นำพาให้รู้จักตัวตนโดยวิธีที่ง่ายที่สุดยุคสมัยนี้มันยุคของความเข้าใจโอเคไหมโดยการผ่านภาษาพระอรหันต์ก็คือภาษาพ่อคุณอากำแหงให้มาเนี่ยโอเคไหมครับภาษาพระอรหันต์นะภาษาไทยคือภาษาพระอรหันต์นะโอเคนะเพราะฉะนั้นก็พยายามจับภาษาพระอรหันต์ที่ว่านี้เอามาใคร่ครวญไต่ตองตามความเป็นจริงร่างกายเป็นตัวหลักเป็นตัวความเป็นจริงคือตัวร่างกายเป็นตัวหลักความเป็นจริงของทางโลกร่างกายเรานี่แหละเข้าใจมั้ยครับจริงทางโลกจริงทางธรรมชาติคือร่างกายเรานี่แหละไม่ต้องไปหาตำราเล่มไหนหรอกง่ายโอเคนะ
ผมว่างั้นนะถ้าใช่ก็พยักหน้าก็จบข่าวไว้ต่อนะพี่นะลูกหอครับโอ้ยทักกันแล้วก็ไม่ได้เลยโอ้ยพอนิดหน่อยครับพรุ่งนี้จะไปสอบสวท.สสวท.แปลว่าอะไรเนาะคำย่อใช่อวยพรไหมให้ผมจำข้อสอบแทนเลยนี่ให้อวยพรยังไงมันก็ไม่ได้หรอกโอเคไหมครับยังไงมันก็ไม่ได้แต่วิธีการจะบอกโอเคไหมครับวิชาที่จะสอบมันรู้ล่วงหน้าเลยใช่ไหมล่ะใช่นะมันใช้ตำราเล่มไหนเรื่องอะไรรู้แล้วใช่ไหมถ้ารู้แล้วก็หยิบน้ำบัตรมาหนึ่งใบเอาไปเลยวัดดวงไปเลยเอ้าเช่นเนี่ยวัดดวงไปเลยคืนนี้เลยไหนล่ะกระดังบางตรงนั้นนี่ไปน้ำบัตรแถวนี้น้ำบัตรกระดาษฉีกกระดาษไปนี่มันเป็นน้ำบัตรก็ยังได้เนี่ยเอาไปเลยเรื่องไหนก็ได้วะปึ๊บเป๊ะงัดไปเลยทีไอ้โทษนี่เสียบเป๊ะไม่รู้มันดูหนังสือไม่ทันน่ะเออเอาซะหน่อยแล้ววะโป๊ะเชี่ยนี่ได้แล้วก็ช้อนเปิดเลยนี่มันเจอหน้าไหนทีเนี้ยอ้าวมันเจอหน้าไหนเจอหน้าไหนก็ช่างหัวมันเถอะเอาเปิดหาต้นเรื่องนี่เนี่ยมันเรื่องอะไรวะเห็นไหมเอาต้นเรื่องเนาะว่าแล้วก็เจอต้นเรื่องปุ๊บอ่านต้นเรื่องนี่ไปมันจบข้อสอบอยู่ในนั้นเนาะนี่คือพรเนี่ยนี่ลุยเลยลองสิวัดดวงไปเลยแล้วพรุ่งนี้จะสอบไหมนี่โอเคไหมครับลองใช้หลักนี้ลองดูแล้วก็ทายใจคนนี้ออกข้อสอบไอ้อย่าดื้อนะลุงงอกบอกเนี่ยออกข้อสอบมันตรงที่อ่านนะอย่างเงี้ยถ้าไม่ตรงก็ตามอัดนะอย่างเงี้ยขู่ไว้ก่อนตรงเลยขู่ไว้เลยออกข้อสอบออกให้มันตรงที่ฉันอ่านนะเว้ยขู่ไว้แรงแรงขู่แรงแรงเอาไว้ใช้วิธีนี้ลุงงอกใช้มาก่อนที่ว่าโอเคนะ จบเนาะนี่คือพรนี่รู้ไหมพรที่ดีที่สุดก็คือความคิดของเราเองพูดจังกับพวกนี้เนาะพรที่ดีที่สุดคือความคิดของเราเองจะหลุดโผครับผมพูดมา20 กว่าปีนะพรที่ดีที่สุดใครก็อยากจะได้จังพรโอ้ยมันได้จริงไหมที่ว่านะอะไรก็สู้ความคิดของเราไม่ได้หรอกพี่เอ้ยนะครับโอเคไหมต่อที่นี่ครับฟังไปจดไปจะได้ต่อยอดทำสมาธิมาเกือบ10 ปีแล้วสว่างในความมืดเห็นแล้วแต่สงสัยแสงที่เห็นจากภายนอกคือขณะทำสมาธิคือขณะทำสมาธิมีจุดแดงเล็กๆวิ่งเข้าตาและเห็นลูกกลมๆใหญ่สีแดงพุ่งจากทิศตะวันตกลงบริเวณบ้านแดงเอาละสิงานนี้ฟังให้ดีนะถ้าไปเห็นสีนะในตาเราเนี่ยเมื่อกี้ผมพูดถึงสีขาวนะสุดขาวก็เป็นใสเนาะฟังกันดีครับมันจะเริ่มต้นจากสีใดๆสีแดงสีเหลืองสีเขียวสีอะไรต่างๆมันจะคล้ากันทั้งหมดที่เรียกว่าฉับพลันรังสีนะครับมีม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองจิตคือความสว่างไอ้เจ้าความสว่างคือสีขาวเนี่ยมันจะเป็นแกนให้โอเคไหมครับตามไปเถอะต่อไปจะเป็นสีแล้วก็ช่างมันไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยแล้วขาวมันจะพลอยพุ่งให้เห็นเองสีขาวจะโผล่พวกนี้เห็นเองมันจะเป็นลำเหมือนควันบุหรี่นะครับ
ผมเรียกว่าไอโอพาสนะครับจิตนี่นะครับมันเป็นเหมือนพ่นความบริเป้เลยนะครับพ่นไปก็หายไปถ้าหากว่านิ่งพร้อมจะกลับมาเป็นทีนึงพ่นไปทีนึงปื๊ดไปเงี้ยเห็นไหมครับควันบุหรี่นี่นะครับผมสูบบุหรี่ผมก็นี่พวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นท่านจะเอาความสูงธรรมใส่ผมไม่ได้หรอกเออใช่ไหมผมบอกผมรู้จากสิ่งนี้เพราะบุหรี่มวนหนึ่งเห็นไหมครับแล้วท่านก็ไม่รู้เหมือนผมเห็นไหมครับก็ใช้ควันบุหรี่ขาวนี่มันจะนำไปเรื่อยนะต่อไปจะเป็นสีแดงเขียวเรื่องอะไรก็ว่ากันไปสุดท้ายแล้วดำมันจะปิดมืดทีเดียวเลยดำมันจะมาปิดก่อนเลยปิดดำปุ๊บพลิกขั้วอีกทีมันใสแจ๊เลยโอ้โหอากับกิริยาเนี่ยทำเถอะครับต้องวางใจด้วยได้เท่าไหร่เท่านั้นด้วยโอเคไหมครับมันใจได้เหมือนลุงหงอกมันไม่ถ้าได้มันก็ดีเสียเออจะนึกซะว่าลุงหงอกคือแม่บทให้ฉันพอแล้วถ้าคิดว่าลุงหงอกไปถึงจุดนั้นจริงโอเคไหมครับถ้าสรุปว่าลุงหงอกเป็นจุดนั้นจริงก็ตามผู้ใหญ่มาแม่กัดก็พูดจังโอเคนะพอรับได้นะครับไปต่อโอเคก็หวังว่าตอบแล้วนะคุณกัลยาครับผมตกบริเวณบ้านกระจายบริเวณบ้านโอเคก็ดีสิครับดีตามรู้ครับไม่มีอย่างอื่นเปลี่ยนแปลงนะครับตามดูตามรู้ไปเรื่อยครับมันไม่จบแค่นี้หรอกเลือกจิตมาใครก็ได้ไอ้ที่จบก็พูดเมื่อกี้เนี่ยจะขาไปสีมันจะมีดำมาปิดเปิดทีก็ใสแจ๋วเลยนั่นคือจุดจบตรงนี้จุดจบโอเคนะตามไปเลยครับตามดีแล้วครับมาเห็นสีหลับตาเห็นสีนู่นนี่ก็ดีแล้วตามรู้ตามรู้อย่างเดียวนะครับอย่าไปตีความถ้าตีความมันจะล็อกผมก็บอกแนวทางเอาไว้มันจะเป็นอย่างนั้นนะครับค่อยๆทำนะครับเดี๋ยวผมค่อยๆทำนะทำไปทีละน้อยสองน้อยอย่าไปคิดว่าจะได้ง่ายด้วยเร็วนะครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปมีข้อแม้นิดนึงว่าตลอดเวลาในการดำเนินชีวิตต้องจำเป็นหลักเดี๋ยว1ซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานนี่ต้องเป็นหลักเลยนะครับต้องเอาตัวนี้เป็นหลักทำดีแล้วชั่วแยกดีแยกชั่วให้ได้ครับไม่รู้ทำอะไรเดี๋ยวเปรียบกันเดี๋ยวคนอื่นเขาเนี่ยเป็นหลักโอเคนะให้เข้าใจนะมันค่อยๆกลมกลืนไปกับชีวิตจริงของเราเนี่ยครับมันมีคำหนึ่งเป็นหน้ากากเอาไว้คือได้เท่าไหร่เท่านั้นนี่เราตั้งทงไว้สูงจริงไกลจริงนะครับเอาเขาจริงก็เออเท่าไหร่เท่านั้นวะเนี่ยต้องวางใจรวมด้วยไม่ใช่ต้องให้ได้ไม่ได้เลยครับบอกสับต้องให้ได้ไปให้ถึงไม่ได้ไม่ใช่วิ่ง100เมตรนะครับ การทำสมาธิอย่าไปคิดว่าวิ่ง100เมตร1,000เมตรนะครับถ้าใครเป็นแล้วใครไปประกอบอาชีพไปด้วยทำไปด้วยโอเคไหมมันจะสบายผมว่างั้นนะครับต่อมาผู้ได้ญาณผู้ได้ฌานคือผู้ได้อภิญญาอยากทราบว่าเป็นฌานโลกีหรือฌานโลกุตโลกีเขาไม่ถ้าหากว่าโลกีเนี่ยฮะฌานโลกีไม่มีนะครับถ้าเป็นฌานก็จะเป็นโลกุตโอเคนะถ้าเป็นฌานก็เป็นเรื่องของโลกุตทีนี้ถนนสายโลกุตเขาจะมีภาษาเรียกกันโอเคเช่นไปข้างหน้ามันจะมีถนนสายหนึ่งขวางอยู่หน้านี้เนี่ยตอนนี้เราเดินเนาะไม่มีทั้งหมดถนนสี่สายขวางอยู่ข้างหน้าเนี่ยโอเคไหมโลกีไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าไอ้คำว่าฌานเนี่ยมันจะไปได้เรื่องโลกุตอย่างเดียวมันจะพุ่งตรงไปหาโลกุตโอเคไหมแต่ต้องผ่านถนนสี่สายสายที่หนึ่งเริ่มต้นจากตรงนี้
นะมันขวางหน้าสายที่หนึ่งโป้มีชื่อเรียกว่าโสดาบันเห็นไหมเข้าไหมสายที่สองถัดไปมีชื่อเรียกว่าสกิทาคามีเข้าไหมสายที่สามมีชื่อเรียกว่าอนาคามีเนี่ยสายไปสายที่สี่ก็เหนือไปกว่านั้นก็แล้วกันสายอรหันต์อรหันต์แบบไหนปัญญาวิมุตติเอาไว้สั่งสอนผู้คนนู่นนี่นั่นเห็นไหมครับถูกต้องตรงจริงเป๊ะถ้าได้วิมุตติปัญญานะครับในฌานมันคือปัญญาเห็นไหมมันได้ปัญญาฌานเป็นได้วิมุตติปัญญานะโอเคไหมแต่ถ้าหาก็ได้ในเรื่องของเจโตวิมุตติโอ้โหอลังการงานสร้างอะไรแบบถ้าใครได้ก็ดีนะขอกราบสักทีก็แล้วกันอย่างเงี้ยเพราะอภิญญาห้ามเลอเลิศยิ่งกว่าอะไรนะครับลักษณะนี้ก็ต้องจำแนกนิดนึงคุณกมลวรรณโอเคครับรับทราบตามนั้นอ้าวเสียงหายแล้วเหรอลุงงอกผมเป็น FC มานานไม่จำเป็นต้องสูบบุหรี่มั่งครับเป็นห่วง FC ไม่ยอมจ่ายเลย FC เนี่ยนะ FC นี่คืออะไรไม่รู้คำย่อย FC คืออะไรเอาล่ะก็ขอบคุณ Thank you very big ที่เป็นห่วงลุงหงอนะครับนะ มันถูกสั่งสอนมาเยอะผมก็พูดจังนะผมสูบยาสูบยาก็ผมไม่ได้สูบบุหรี่นะผมสูบยาโอเคไหมคนสูบบุหรี่เป็นมะเร็งทุกรายแหละครับแต่ผมสูบยามันไม่เป็นก็ผมเรียกมันยาสูบเนี่ยแค่เปลี่ยนภาษานะพี่เอ้ยจริงๆถึงบอกว่าจะไปติดภาษาเขาใช่นะมันมาจากว่าซิกาเรตใช่ไหมภาษาเขาซิกาเรตเข้าใจไหมครับ ใช่ไหมลองไปสิครับไปเชียงใหม่ก็ได้ไปปากใต้บ้านเราก็ได้ไปอีสานก็ได้เขาปลูกกันตามทุ่งนาทั้งหมดเขาเรียกยาโอ้ยต้นยาสูบ ใช่ไหมมันมาจากต้นยาก็ยาสูบยาสูบโอ้ยพูดมาหลายร้อยคนที่ว่าเนี่ยแล้วใครมันมาเรียกบุหรี่มาหน้าตีบ้องหูทีเอาภาษาพ่อขุนมาใช้ดีกว่านะครับภาษาพระหันเนี่ยผมว่ามันเจ๋งกว่าเยอะเลยโอเคนะเข้าใจตรงกันนะคุณพัทราวันพุทธราวันเนี่ยประมาณนั้นนะครับลุงออกผมเป็น FC มานานเป็นแฟนเพจโอเคครับไม่จำเป็นต้องสูบบุหรี่มั้งครับเป็นห่วงคิดแทนงอกันเลยนะปล่อยผมไปเถอะครับผมก็ยังอยากตายไวอยู่ไม่เคยตายช่วงที่นี้มัน74แล้วเนี่ยยังมีคนก็ต่ออีกตั้ง200ปีเนี่ยจะอยู่ถึง200ปีอยากตายพวกนี้บริเวณนี้ยังมีคนมาต่อยโอ้ยไม่พอต้อง200ปีทำนองนี้นะรับรองเลยนะครับบอกให้ทราบไว้ที่พูดเนี่ยโอ้ยตัวเราไม่รู้จักตัวเราดีพอจะให้ใครมารู้ตัวเรานะเอาคำนี้ก็มาเป็นสรณะสิครับก็ลุงหงอกรู้ตัวลุงหงอกดีอะเนี่ยใครจะมาเป็นเจ้าชีวิตลุงหงอกไม่มีหรอกนายจูมนะเขามีก็ไปวันๆตั้งนานแล้วโอ้ยนี่วิธีคิดง่ายๆง่ายแสนง่ายเหลือเกินไอ้ความคิดหงอกมันง่ายจังง่ายๆอย่างนี้ทำไมถึงจะคิดไม่ได้กันแหละกันไม่ได้มันช่างง่ายเหลือเกินโอ้ยตัดปัญหาไปร้อยแปดเลยจริงๆโอเคนะขอให้เข้าใจในบทบาทดีลาของลุงหงอกสักหน่อยนึงเดี๋ยวเขาเป็นประเด็นมันยุ่งไม่จบมนุษย์เมืองไทยคนมีเงินเรียนโรงเรียนดังคนไม่มีสตังค์เรียนโรงเรียนวัดเด็กเรียนนิสัยดีเรียนเก่งเรียนเก่งแค่ก็เท่านั้นใครช่วยเด็กเกิดที่หลังงานสิ่งงานนี้
ใครช่วยได้เด็กเกิดทีหลังอย่าลืมนะณวันนี้ฟังให้ดีครับรัฐบาลไทยเขาจะให้เรียนฟรีไม่ใช่หรือนะครับถ้าไม่ฟรีก็ใช่ไหมเขาให้เรียนฟรีใช่ไหมล่ะดีไม่ดีเขามีอาหารกลางวันให้กินไม่ใช่หรือทุกวันเนี่ยเห็นไหมครับใช่นะก็ใช้จังหวะนั้นนะพี่ใช่ไหมเอามันเก่งไปแล้วจะมีทุนมันเก่งไม่พอนะแล้วเป็นเก่งถ้าเก่งจริงโอ้ยตลอดโลดเลยนะครับบอกได้เด็กทุกวันเนี่ยขอให้เก่งจริงเถอะครับนั้นมันไม่ยากเลยรู้ไหมทุนเนี่ยไม่ยากเลยเอาความเก่งใช้ความสามารถเอาความเก่งไปเก่งๆไปอำเภอท่านก็ไม่ในอำเภอไปขอทุนจากในอำเภอขอกำนันก็ได้ใช่ไหมครับนะขอนายกเทศมนตรีก็ได้พวกนี้ก็จะมีงบเฉพาะโอเคไหมเออเขาให้เฉพาะให้เฉพาะผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้ทุกจังหวัดด้วยเอาใช่ไหมครับขอให้มันเก่งพอว่ามันกระเด็นอย่าเก่งไม่ดีเนี่ยอันตรายเนี่ยครับโอเคนะขอให้กัดฟันพูดให้ได้ตรงนี้นะคุณอัมภัยโทษทีนะมนุษย์เมืองไทยคนมีเงินเรียนโรงเรียนดังแค่เริ่มต้นก็จะไปอิจฉาเขาทำไมแล้วเออเขามีเงินก็ปล่อยเขาไปไอ้มีเงินไม่เก่งเนี่ยเยอะเลยพี่โอ้ไหมครับใช่ไหมครับมีก็มีไปใช้คำเรื่องเขาไม่เก่งมีเยอะเลยคนไม่มีเงินคนเก่งนะขอให้ฟื้นตัวอัดขึ้นมาก็เพราะกูไม่มีเงินเลยว่ากูจึงเป็นคนเก่งอย่างเงี้ยทำไมไม่คิดรู้แบบเนี้ยต้องปั้นลูกให้ได้ก็เพราะไม่มีเงินนะลูกเอาไปเก่งเข้าไว้เออแต่ได้มีทุนในหนังสือเพราะพ่อแม่เท่าที่เห็นนี่แหละครับเงี้ยแต่ต้องสู้นะลูกไอ้ไม่รู้ถึงมันจะลุกไม่ขึ้นจากเตียงบ้าก็มันต้องสู้นะลูกไอ้มันต้องไปออนแอร์ไม่ได้นะครับไม่ได้นะครับไม่ได้นะผู้นำนี่เป็นผู้นำครอบครัวเรื่อยก็สุดแท้แต่ครับนะคนไม่มีสตังเรียนโรงเรียนวัดเด็กเรียนนิสัยดีเรียนเก่งแต่ก็เท่านั้นเฮ้ยคิดอย่างนี้ก็ไม่เจริญสิพี่คิดอย่างนี้ไม่ได้ครับอาศัยวัดดีแล้วล่ะครับไปเลยฝากตัวกับเจ้าอาวาสเลยสมภารเลยขอให้มันเก่งมาเถอะจริงๆเห็นไหมครับต้องให้มันได้จริงๆแล้วก็ต้องขยันด้วยนะครับไม่จะเป็นเด็กวัดไม่ได้กวาดวัดเลยไม่เอานะล้างถ้วยล้างชามก็ไม่เป็นไม่ได้นะเงี้ยใช่ไหมครับตื่นก็ตื่นแต่เช้าเด็กวัดไอ้ผมเป็นเด็กวัดมาก่อนไม่ได้พูดเล่นนะอำเภอพิบูลย์มังสาหารก็มีอยู่วัดเขาเรียกวัดหลวงก็มีวัดกลางวัดหลวงผมอยู่วัดหลวงวัดอยู่ที่ท่าน้ำมูลนั่นนะครับวัดหลวงวัดหลวงเห็นไหมเรียนหนังสือแต่ม .1 ถึงม อะไรม .3 เลยมันจะใช่ใช่ม .3 ไม่ดีแล้วมั้งไปม .3 ที่อำเภอเดชอุดมนู่นเลย1-2ใช่ม .3 ไปเดชอุดมพี่สาวก็เป็นครูที่เดชอุดมใช่แล้วครับก็เลยไปอาศัยพี่สาวเรียนหนังสือเดดุดมม.4เขาถึงจังหวัดก็มีพี่สาวก็เป็นพยาบาลที่นั่นไปพักบ้านเขาเนี่ยดูแลกันมาเงี้ยก็เดี๋ยวไปถูลูกถูกังที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยโอเคไหมก็เด็กวัดทั้งนั้นเลยผมนี่ผมสูตรนี้มาเป็นตั้งแต่เด็กวัดอายุ5-6 ขวบเนี่ยวิ่งวัดอยู่กับบ้านอยู่ใกล้กันเนี่ยอีสานเอิ่นเขาเอิ่นสังกะลีวัดสังกะลีคือเด็กวัดนั่นแหละสังกะลีวัดก็เจอยาใบตองนั่นก็ยาใบตองโอเคนะไม่ได้พูดเล่นนะชมตั้งแต่6-7 ขวบจริงนะเนี่ยโอ้ยถ้าตายไปนั้นนะพี่เอ้ยคนยังเป็นห่วงเลยเรื่องของบุหรี่ผมเนี่ยไม่มีใครรู้จักตัวเราดีกว่าตัวเราต้องจำเป็นหลักอย่างผมเป็นคนเลือกตัวเองมาทั้งหมดทุกอนุธาตุตัวเองอย่างเงี้ย
มันจะไปกลัวมันทำไมโอ้ยแต่อย่าเอาผมเป็นตัวอย่างนะพี่ปนาท่านก็ไม่ใช่ผมลูกหลานก็เหมือนกันนะฮะอย่ามาเอาตัวอย่างจากลูกงอกครับนั่นนะสูบก็เปลืองเหม็นด้วยแต่ผมสูบบ้านผมนะเดี๋ยวนี้ผมมาบ้านท่านผมก็ไม่สูบจริงนะผมจะไปสูบบ้านคนอื่นได้ยังไงล่ะยกเว้นจะขออนุญาตเขาให้สูบก็สูบเขาไม่ให้สูบเราก็ไม่สูบอย่างเงี้ยใช่ไหมล่ะพี่ต้องงั้นสิครับใช่ค่ะคุณลุงเอ้าอะไรอย่างเงี้ยน้องสาวหนูแขนขาข้างซ้ายใช้การไม่ได้เดินไม่ได้หมอเอาไฟฟ้าจี้ก็ไม่รู้สึกหมอบอก2ปีอาจจะเดินได้แต่หนูพามาให้ลุงกำจัด2เดือนก็เดินได้เอ้าเป็นงั้นไปเป็นโอ้รู้แล้วครับท่านนั่นผมอยากสร้างคนอย่างคุณลุงเยอะๆแล้วสิงานนี้ผมอยากสร้างคนอย่างลุงเยอะๆแล้วปล่อยหมอตรวจสุขภาพออกให้หมดเอาแล้วปลดแล้วปลดหมอตรวจสุขภาพออกให้หมดเอาลุงงอกไปแทนการบริการทำงานแพทย์ของรัฐมันอะไรไม่เอาไม่อ่านไม่อ่านต่อไม่อ่านต่อไม่เอาไม่อ่านต่อพออ่านต่อผมก็เสียคนเลยครับเพราะว่าผมจะรู้ว่ามันอะไรกระทบสังคมอะไรไม่กระทบโอเคเข้าใจแล้วครับแค่นี้แค่นั้นคุณคองคุณคองคุณคงก็แล้วกันแค่ผมเข้าใจก็แล้วกันนะไม่อ่านต่อเนาะไม่ว่ากันถ้าผมอ่านต่อผมก็เสียคนทันที ก็ได้สมมติครับผมจะใช้ดุลพินิจเหมือนกันแหละเนาะขอกลิ่นยาที่ลุงสูบมาทางขอนแก่นก็ได้เจ้าค่ะเพราะควันยาลุงเป็นยาจริงๆเอ้าเป็นงั้นไปไม่พูดเล่นนะควันบุหรี่ผมไม่พูดเล่นนะคนไหนไม่เคยเข้าใกล้ผมจริงๆจะไม่รู้หรอกว่าควันบุหรี่ผมเป็นยังไงนะจะไม่รู้นะครับถ้าไม่เคยเข้าใกล้ล่ะคนเคยเข้าใกล้ไปมาแล้วเขาจะรู้ว่ากลิ่นบุหรี่ผมเป็นยังไงโอเคนะก็ลองมาฟังเวลาผมบรรยายสักครั้งผมบรรยายไปด้วยสูบไปด้วยแล้วครับในห้องเป็นไรไปเลยไม่เห็นจะต้องมีใครลุกออกจากห้องเลยหว่าไปอย่างนี้เป็นต้นนะครับขอคุณลุงช่วยกำจัดอาการตอนนี้หนูคันทั้งตัวจนขนหัวลุกกินอะไรก็จุกที่คอกินสองสามคำก็จุกเสียดเป็นก้อนแข็งที่นมขวามา3ปีช่วงนี้คันมากและเหมือนขยายไปข้างโอ้ไอ้ภูเขาไฟเนี่ยภูเขาไฟจะระเบิดมั้งทำแบบนี้ลองฟังไปด้วยทำแบบนี้ไปด้วยเถอะทำแบบนี้ ฟังไปด้วยทำแบบนี้ไปด้วยคนไหนที่มีปัญหาไปเถอะทำไปเถอะแล้วก็เกาคันๆไปหิวก็กินง่วงก็ร้อนร้อนก็อาบน้ำคันก็เกามาค่อยๆเกาไปด้วยเอาหาเนี่ยมาเกาเอามือลิงไม้เมย์มาเกาๆบ้างเกาไปด้วยฟังไปด้วยประมาณนั้นนะครับมันจะคลี่มันจะคลี่ออกฮะใช้วิธีช่วยตัวเองง่ายๆอย่างเงี้ยนะครับอยากทราบจุดลึงของลุงตอนพ.ศ.
2519ตอนนั้นลุงเขียนคอลัมน์ลุงอายุ31ปีใช่ป่ะผมนับเอาเองนะแล้วไม่จำนะครับก็แปลว่าไปอ่านกลางปีแล้วเนี่ย2519ผมเขียนให้เขาตั้งแต่ปี2517นะครับกลางปีอายุเท่าไหร่ก็ไม่ได้นับในตอนนั้นนะโอเคก็ไปตรวจสอบได้หรอกนี่ว่ามันเป็นสิ่งตีพิมพ์นะครับเรียกว่าโปรไฟล์ผลงานประมาณนั้นอ่านเอาเองพี่นะครับเอาต่อไปนี้มีการบริการด้วยเหรอเห็นมีนี่มาเอาใครใช้บริการเอาเสียงไปหมุนมาได้เลยครับ02-985-9886นะฮะคนไหนที่รู้ตัวว่าไม่สบายตัวไม่สบายเนื้อสบายตัวเป็นนู่นนี่นั่นหาไม่ได้แล้วครับหาไม่ได้ก็น่าเห็นใจนะก็ไปถามนิสังกังปรีเขาสิบอกว่าอยากจะตามผลงานลุงหงอกเขาไม่รู้นะเขารู้จักแต่ช่างบรรจุไกรสอนมาพิทักษ์กันเองจะบอกว่าลุงหงอกเขาไม่รู้เชิญครับผมสวัสดีครับสวัสดีเจ้าค่ะท่านลุงอยากจะให้ท่านลุงช่วยกำจัดอาการเวียนหัวให้หนูด้วยเจ้าค่ะมันเบาลงแล้วหลับเมื่อฟังท่านลุงก็เลยอยากให้หายป้องกันไม่ให้เป็นอีกตอนเช้าๆมันชอบเวียนหัวเลยวิธีที่หนึ่งตัดทิ้งไปเลยดีไหมมันชอบเวียนนักเจ้าค่ะนะวิธีที่สองก่อไฟกรองใหญ่กระโดดเข้าไปใส่ทันทีเลยดีไหมยังจ้าวิธีที่สามอยู่แถวมักกะสันไปนอนขวางสมัยเป็นไงนอนขวางทางเดินขบวนกิ้งกือยังเจ้าค่ะให้ลงนี่แหละเอาออกไปเลยเอางั้นเหรองั้นก็ลองดูนะอย่าลืมหายใจรัดยอมนะพร้อมยังพร้อมเจ้าค่ะสามดูซิจะหายเวียนไหมสามสองลืมหายใจก้มเงยก้มมาเหมือนกับก้มลงดินนะครับเงยขึ้นมาก็แงนสักนิดนึงพอแงนแล้วก็หันหน้าซ้ายเกรงไว้สัก3วินาทีขวาสัก3ถึง5วินาทีค่อยๆทำจากนั้นก็หมุนหัวไหล่ช่วยหน่อยนึงสบายมากเดี๋ยวจะดีกับนวดท้ายทอยกำปั้นทุบท้ายทอยเบาๆตึ๊ก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 ดูจะหายเวียนหัวหายแน่นอนเลย 100% เนี่ยที่ว่าอย่าลืมหายใจแล้วครับอุ้งมือข้อหน้าผากตึง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 ช่วยดูสิหมดจริงไหมถามว่าเป็นจังไดครับผมมันมึนอยู่เจ้าค่ะมันมึนต่อแล้วมันกับเวียนต่างกันไหมต่างเจ้าค่ะอันนี้มันอยู่ตรงเหมือนไอ้ที่ครอบตรงหัวเนี่ยมันเหมือนมีอะไรครอบอยู่งั้นเกาหัวเล็บเกาเลยเกาจะหายมึนเกาไปด้วยเหมือนกับวีผมนะครับเหมือนวีไปเรื่อยพอเวลาเกาปุ๊บมันจะบอกทันทีว่านั่นแหละคือไฟฟ้าสถิตมันอั้นที่หัวนั่นนะครับมันอั้นครับ
นี่แน่นี่แน่ถามว่าเป็นจังได้คุณโยมร่องแล้วเจ้าค่ะออกแล้วเฮ้ยมันไปนะอย่าให้มันกลับมานะมันมาโหอื้อเลยหัวต้องกระมองมาออกแล้วเจ้าค่ะเหรอหัวอื้ออีกเหรอเจ้าอยู่ใกล้แต่โดนบ้องหูแบบเนี้ยเอาขยับเยื่อหูถูหูไปด้วยให้มันหูมันก็ปิดเปิดหูนี่ก็สำคัญนะมันเป็นแล้วก็ปิดแล้วก็เปิดหูเรานี่มันจะเป็นกลไกอัตโนมัติเวลาขึ้นเครื่องบินเราจะรู้เวลาทำไมจำต้องหูอื้อเพราะมันปรับอากาศนะครับงั้นเสียงผมเวลาเข้าหูเนี่ยมันจะปรับโอเคไหมครับมันจะปรับประเดี๋ยวนึงดื่มน้ำก็หายดื่มเดี๋ยวนี้หายเดี๋ยวนี้จ้ะเอาเดี๋ยวหายเดี๋ยวนี้ด้วยดื่มน้ำเดี๋ยวนี้หายทันทีด้วยรับรองใน 100% นะที่ว่าอยู่ไหมอยู่มัดไหมเกินน้ำลงหายแล้วเจ้าค่ะหายยังอ่ะขอบพระคุณมากเจ้าค่ะหายเสร็จนะ 100% เนาะไปส่งท่านลุงออกข้ามเป็นอีกเจ้าค่ะเออใช่แกนะจบข่าวเนาะใช่จบข่าวโทรจากไหนเนี่ยโทรจากอยู่ในประเทศไทยเนี่ยขอนแก่นเจ้าค่ะโถ่ขอนแก่นนี่เองดีๆแข็งแรงปลอดภัยฝนตกไหมเนี่ยฝนตกไหมฝนตกไหมอ๋อไม่เจ้าค่ะมันจะเหมือนครึ้มๆคล้ายๆจะตกตั้งแต่เมื่อคืนแล้วล่ะเหรออยากจะให้ไม่ตกอยากให้ตกไหมดีกว่าอยากให้ตกเจ้าค่ะเออเดี๋ยวไม่กี่วันจะประกาศให้ดูตกเลยเจ้าค่ะไม่กี่วันจะประกาศให้ดูนะค่ะโอเคฮะสวัสดีครับสวัสดีครับตกจะได้จะประกาศไทยรัฐให้มันรู้ทั่วบ้านทั่วเมืองจริงมันยากนะของแค่นี้เชิญครับผมสวัสดีครับเชิญครับสวัสดีครับห่วยเชิญครับผมโอ้ยทำไมล่ะฮัลโหลอ้าวค่ะเชิญครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะอ้าวมีอะไรว่ามาห้ามทวงหนี้นะเชิญครับเอาคุยต่อแล้วโทรมาจะให้ทำอะไรครับผมไม่หื้อไม่อือเลยเหรอฮัลโหลสองโหลสองโหลครึ่งจบข่าวนะก็หลายโหลแล้วนี่ก็มันหลายโหลแล้วโอเคไหมตาผมก็ดูถามด้วยแล้วเนี่ยเอาเชิญครับผมสวัสดีครับห่วยผมว่ามันไม่มีอะไรผิดปกตินั่นเองสวัสดีครับผมเชิญครับห่วยสวัสดีครับฮัลโหลสองโหลสองโหลครึ่งจบข่าวนะจบข่าวพอไหมนี่มันเสียเอาถ้าหากว่ารับไม่ได้ผมต้องตัดขาด 100% นะเอาเชิญครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะลุงหมอค่ะเอาเชิญครับผมด่วนเลยค่ะของหนูเมื่อกี้ที่หนูเขียนไปหาที่ชื่อ ID 8นะคะฮะคันตัวหายคันยังอ่ะยังค่ะID 8 room นี่เหรอค่ะยังไม่หายคันเนาะฟังให้ดีนะใช้เสื้อนี่นะฮะเสื้อเห็นภาพไหมครับในจอพอดีปิดเครื่องไปเพราะแสงสะท้อนกันนะคะไม่เป็นไรตอนนี้อยู่คนเดียวใช่ไหมครับใช่ค่ะนั่นแหละถอดเสื้อเลยครับเอาเสื้อนี่ถูหลังรู้จักถ้าเป็นผ้าขาวม้านะถูได้ผ้าเช็ดตัวถูได้แบบนั้นโอเคไหมครับแทนคำว่าเก่านั่นเองโอเคไหมครับงงไหมฮะไม่งงเนาะงงไหมครับโอ้ยไม่โต้ตอบกันเลย
งงไหมเหมือนผ้าเช็ดตัวน่ะถูหลังแทนคำว่าเก่าโอเคไหมครับเข้าใจเนาะอ้าวดังๆนิดนึงครับว่าค่าๆเข้าใจพูดใกล้ไมโครโฟนหน่อยถูหลังนะคะโอเคนะใส่หูฟังเรียบร้อยเนาะใส่หูฟังเรียบร้อยนะครับใช่ค่ะโอเคอ่ะหายใจลึกงับอากาศอ้าปากกว้างสูดเอาไว้ปิดกลั้นกลืนนับ1ถึง5ถึง10ไปฟังเสียงด้วยนับไปด้วยทนไม่ไหวก็ออกนะเดี๋ยวจะหายคันเองครับผมฝ่าเท้าถูพื้นนะฮะถอดรองเท้าถอดถุงเท้าซะฝ่าเท้าถูพื้นถูไปถูมานะครับถูหลังเท้าตัวเองด้วยครับมันเกี่ยวข้องอะไรกับการขันดูก็แล้วกันนะถามว่ายังมีอีกไหมอาการคันน่ะมีอีกไหมครับเอาเงียบเลยมีไหมครับตอบแล้วค่ะได้ยินค่ะค่ะอาการคันหายเนาะจบข่าวเนาะแล้วหนูแบบว่ากินอาหารแล้วมันชอบจุกที่ติดที่คอนะคะแล้วกินไปได้สองสามคำแล้วก็แบบจุกเสียนะคะพอดีเมื่อกี้หนูกินยาแล้วก็แบบมันเหมือนติดอยู่ที่คอแล้วก็แบบแสบคออยู่เลยทำไงเนาะนะเดี๋ยวจะไปเชิญลูกนกกระสามานะรู้จักนกกระสาไหมฮัลโหลค่ะรู้จักนกกระสาไหมครับค่ะนะจะเอานกกระสามาล้วงขอให้นะพร้อมยังค่ะอ่ะเหมือนเดิมครับทำตามคำบอกครับ3 2จับคอหอยลูกกระเดือกเนี่ยจับไปก็ขยับซ้ายขวาขวาซ้ายขวาขวา แล้วก็ไอนิดนึง แบบเนี้ยแล้วก็กลืนมีน้ำดื่มน้ำเลยจะหายทันทีครับมีน้ำดื่มน้ำทันทีฮะจะกลืนได้สะดวกยิ่งขึ้นเยอะเลยได้ค่ะดื่มเลยดื่มเลยฟังเสียงด้วยดื่มไปด้วยนี่นะครับถามว่าเป็นจังไดดีขึ้นค่ะคุณลุงพอใจไหมล่ะครับพอใจไหมครับพอใจไหมครับค่ะขอบคุณมากค่ะคุณลุงโทรจากไหนนะเนี่ยโทรจากอยู่ไหนประเทศไทยอ่ะอยู่ที่กรุงเทพค่ะกรุงเทพมหานครแม้แต่วันสายหน้าเพราะว่าควันเหลือเกินใช่ไหมตอนนี้เป็นเพราะความเป็นเพราะฝนละอองนะมากมันเป็นนี้ค่ะค่ะคืออะไรค่ะถามว่าใช่ถามว่าใช่ไหมกำลังพูดถึงควันพูดถึงฝนละอองกรุงเทพเนี่ยมันเป็นเพราะควันเพราะฝนละอองใช่ไหมจึงเป็นปัญหาคันตัวหรือคอกลืนแล้วไม่ค่อยจะได้เนี่ยมันเป็นเพราะสิ่งนั้นใช่ไหมไม่แน่ใจค่ะพอดีหนูอ่านในอินเทอร์เน็ตเขาบอกว่ามันอาจจะเป็นอาการของมือเลยสรุปแล้วอินเทอร์เน็ตมันช่วยได้ไหมครับไม่ได้ค่ะเออหมายว่าลุงหมอช่วยแล้วง่ายดีเนา
ได้จ้ะจบเนาะค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะครับผมเอาล่ะขอเป็นอันนี้ถือว่าจะเป็นคำถามที่แสบคอเพราะกรดในกระเพาะอาหารดันเสรอาหารที่มีรสเผ็ดขึ้นมาบนคอสูงนำมาประยุกต์เข้าได้สุดยอดมากเอาเป็นนุ่นไปสิเอาเชิญครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะลุงหอกอุ้ยต่อใจหมดเลยเชิญครับมาสองคนนะคะลุงหอกพอดีคุณแม่โอ้ไม่ค่อยได้ยินนะคะเอาสิจะไม่ไงเนาะจะคุยกับลุงหอรู้เรื่องทั้งนั้นนะค่ะโหโหคุณแม่ไม่ค่อยได้ยินนะคะจะบอกว่ามันเป็นอุ้ยในหูนะคะคุณลุงหอถ้าหูไม่ได้ยินจะทำให้ลูกหอช่วยได้ไงมันใช้หูอยู่เวลาเนี่ยค่ะปิดวิทยุหน่อยได้ไหมเนี่ยค่ะปิดเอฟเฟสได้ไหมเนี่ยมันเสียงมันสะท้อนมาทางด้านนี้เดี๋ยวได้คุณแม่ปิดตัวนั้นดีกว่านะคะลุงหอจะคุยกันรู้เรื่องไหมเนี่ยค่ะเดี๋ยวกันแป๊บนึงค่ะแม่ปิดตัวนั้นก่อนค่ะปิดเอฟเฟสได้ไหมเนี่ยมันเสียงปิดเลยดีครับคุณแม่ครับผมมาเลยครับมันเป็นยังไงหูเนี่ยหูไม่ได้ยินค่ะหูข้างหัวค่ะข้างขวาหูบ่ได้ยินอันซ่าซ่ามันไม่ได้ยินเลยจ้ะเหรอยินมาอาทิตย์หนึ่งอ๋อมันเพิ่งเป็นที่ไปหาหมอเขาบอกว่าอะไรหูอะไรอีกก็ว่าหูอะไรอักเสบเออข้างในอักเสบอ่ะให้ยามาบอกว่าให้กินไม่กินเลยหูอะไรหอบยาเยอะได้ตรวจไม่ได้เลยเพราะประสาทหูอักเสบเสียบตันหมดอะเลยโอ้ยเขามาเฉยๆเขาไม่กินอ่ะไม่รอเมื่อคืนกูจอหาหนุ่มหอกไม่ได้โอ้ไม่บอกสามบอกว่าไม่กินหรอกแม่จะรอสามหนุ่มหอกเออก็เลยยังไม่กินเลยเลยลองไอแรงๆสิไอ แบบนี้เออไอเข้าไปอีกทีนึงเกิดอะไรไอไปด้วยครับอ้าวดื่มน้ำเลยคุณยายยิ้มอาหน้าแม่ลืมเอออาหน้าแม่กินเอาดื่มน้ำไปด้วยกินไปด้วยเด้อน้ำน่ะเด้อเป็นยังไงหูดีหรือบ่ไม่ยังหูดีหรือบ่ได้ยินดีหรือบ่ยิ่งดีแล้วว่าคนมาตอบคนที่แบบนี้เขาเสียงคุยกันดังค่อยๆมันไม่ดังเลยมันเก่าค่ะมันดีขึ้นเนาะดีขึ้นจ้ะดีขึ้นจะเคิร์ฟเหรอเขาเสียงเงาเก่าตาเป็นงานแล้วตั้งแต่เงาหูเราดังเลยครับเขาเสียงเก่าเออแต่เสียงดีขึ้นนะถ้าได้ฟังเนี่ยดีขึ้นมาถ้าเสียงพูดดีลมที่อยู่ในหูเนี่ยมันก็จะทะลุทะลวงของมันเองนะครับฟังเสียงก็ฟังออกอยู่แล้วโอเคนะพอใจไหมคุณยายพอใจไหมเนาะพอใจก็แต่ถ้าลงหัวขึ้นพลังให้เองหน่อยโอเคนอนตื่นขึ้นมาก็สบายแล้วนะเอาล่ะหลับให้สบายนะยายนะครับสวัสดีครับพรุ่งนี้เช้าจะเดิมใส่บาตรนะเออพรุ่งนี้เช้าจะเดิมใส่บาตรยามเช้าเด้อเออเป็นห่วงเกรงว่าจะไม่ได้ทำบุญตอนเช้าก็ใส่พระอ่ะคิดว่าโทรศัพท์พอนะวันนี้นะขอรู้สึกว่าจะมี
วิธีการรักษาแบบลุงผมนึกถึงฤาษียาผีบอกของอินเดียแดงทฤษฎีเดี๋ยวทฤษฎีเหรอโทษฤาษีลองฟังใหม่วิธีการรักษาแบบลุงผมนึกถึงทฤษฎียาผีบอกของอินเดียแดงที่บอกว่าให้คนที่ปวดท้องหนักให้ถมน้ำลายใส่โขดหินเพื่อให้คนนั้นกันก้มจะได้หายปวดผมศึกษาแพทย์ยังทึ่งสุดยอดผมไม่มีทฤษฎีไหนหรอกครับผมใช้ทฤษฎีนี้ฮะบอกให้ก็ได้ฟังให้ดีนะทฤษฎีลูกหนองนะนี่แหละคำที่พูดเสมอว่าเราต้องรู้จักตัวเราเองเข้าใจตัวเราเองเห็นตัวเราเองจนหมดตัวตนของเราเองเนี่ยทฤษฎีลูกหนองโอเคไหมถ้าหากว่าถ้าเชื่อมั่นว่าทฤษฎีลูกหนองมันช่วยรักษาตัวเองได้และรักษาช่วยรักษาผู้อื่นได้ด้วยผมจะหวงไปทำไมจริงเออก็ทำคือกายใจจิตแล้วก็พัฒนาเอาก็แปลว่าเนื้อหาทั้งหมดที่ฟังมาฟังทันไหมจับเขาจับความได้ไหมเริ่มมึงแต่ไหนนู่นนะไอ้ธรรมชาติโลกอะไรโลกีอะไรต่างๆจดไว้หายไปไหนผมก็จดของผมไว้งั้นนะครับเอาไว้กันคำสองคำนั่นเองมันมีมากคำแรกๆที่ขึ้นต้นในฝั่งเมื่อกี้เนี่ยไม่รู้ไปไหนแล้วยังไงจริงทางโลกจริงทางธรรมแล้วจริงทางพระธรรมเห็นไหมก็พูดจังพวกนี้โอเคนะต้นรายการใช้ได้ถ้าฟังทันก็ถือว่าได้รับประโยชน์ก็แค่ค่อยๆนะอ่ะพรุ่งนี้บ้านใครบ้านใครดีกว่าครับเพราะว่ามี4:30แล้วเนี่ยพรุ่งนี้จะประกอบสมาชีพชอบโดยเชิญตามทะเยอทะยานเด้อมีข้อแม้ว่าขอเถอะครับเรื่องนี้อย่าทะเลาะเบาะแว้งกันพูดจาค่อยๆเป็นภาษาดอกไม้กันนะครับคนบ้านเมืองเรานะครับอย่าแหกปากแหกคอจนเกินไปนักมันเสียพลังงานนะสิบอกให้นะครับอ่ะนั่นนอกจากนั้นก็ขอให้พอกินพอใช้หรือกินเหลือใช้หรือขอเหลือพอทุกคนก็แล้วนะถ้าทำได้ทุกคนอาชีพจะไม่ต้องทำนะครับไม่ทำไม่ได้นะครับอาชีพโอเคนะก็ขอให้ทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารเลี้ยงหมูก็ปกป้องคุ้มครองหมูให้มันเจริญเติบโตก็งามเจริญไวไหมครับเลี้ยงปลาก็มันเจริญเติบโตไวไวปลูกข้าวปลูกน้ำเจริญเติบโตไวไวงอกงามนะไอ้พวกปลวกอะไรต่างมันจะมาแทะมานั่นเนี่ยก็ให้มันหนีไปไกลไม่หนีแล้วบอกงอกตามเหยียบนะใช่แค่นี้ก็พอแล้วใช่ไหมฮะนั่นแหละก็ใช่ว่าปกป้องคุ้มครองใช่ไหมก็คิดนี่ต่อใช่ครับทำอะไรตีเนี่ยเลี้ยงสัตว์ก็ปกป้องคุ้มครองสัตว์เข้าไหมปลูกต้นไม้ก็ปกป้องคุ้มครองต้นไม้หาทรัพย์สินค้าที่หามาได้ก็ปกป้องคุ้มครองทรัพย์สินค้าที่หามาได้มันก็เท่านั้นเองอะไรกันนะกันนะคำว่าปกป้องคุ้มครองนะอ้าวเดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างมืดก็เดินไปไอ้ลูกหลานพญานาคหนีไปไกลนะบอกพวกของมีพิษนั่นแหละเดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งใกล้ทั้งไกลทั้งทางน้ำบกและอากาศนะก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปและกลับเอวังก็มีเท่ากับตอนนี้สาธุอามินอาเมนและโอมจบ thank you very big ครับผมจบข่าว